สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและ FC ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้กลับลงมานะครับก็ประดิษฐ์เผอิญอยากกินปลาไหลก็เลยจะมาทดสอบมาดักกันครับผมทั้งหมดที่ว่าเตรียมมานะครับนี่กระบอก10กระบอกนะครับสูตรเดิมนะครับเหยื่อที่ใช้ก็ปลานิลย่างนะครับนี่เลยก็ผมได้สับก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ประมาณชิ้นประมาณนี้เลยก็มาทดสอบมาทดลองกันครับนี่เลยมาก็เหมือนเดิมนะครับมาครับไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเปรี้ยวหรือเปล่าก็เดี๋ยวยังไงขอดักก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปสรุปกันอีกทีครับพรุ่งนี้จะได้ตัวหรือเปล่ายังไงไปลุ้นอีกทีตอนพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวขอดักทั้งหมด10กระบอกก่อนสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับผมโอ้โหบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสนะครับวันนี้มาครับเดี๋ยวเรามาดูบังรันที่เราดักไว้เมื่อวานนะครับไม่รู้ว่าทั้งหมด10หลังนะครับเด็ดจะมาหรือเปล่าวันนี้โอ้โหนะครับก่อนจะไปดูหลังแรกนะครับก็ต้องเดินลัดเลาะป่าบอนนะครับนี่นะครับไปใกล้จะถึงหลังแรกแล้วมาครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยหลังแรกจะมีตัวหรือเปล่าไปแล้วก็นู่นนะครับก็ต้องเดินลัดเลาะไปทางนู้นครับไปจะถึงหลังแรกแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันมาชมกันเลยไปดูกันครับหลังแรกจะเปรี้ยวหรือเปล่าเปล่านะครับไปหลังถัดไปเลยจะถึงหลังที่สองแล้วนี่นะครับโอ้โหน้ำท่วมเยอะเลยเหมือนครับจะมีตัวหรือเปล่าอมีวะเนี่ยเฮ้ยมีครับผมหูยนี่เห็นไหมครับนู่นมาแล้วครับมาแล้วโอ้นึกว่าฟาวเด็ดอยู่นะครับนี่นะครับเอาเรื่องนะครับหางที่สองมาแล้วครับมาแล้วนะก็หลังแต่ละหลังครับอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นี่เลยมาชมหลังที่สามต่อเนื่องเลยครับ นู่นอันนู้นนะครับมาเราไปดูกันครับว่าจะมาหรือเปล่าไปมีอีกแล้วนะครับโอ้โหยอดนี่นี่นะครับมีตัวนะครับนี่สุดยอดเลยเด็ดครับปะต่อเนื่องเลยครับผมไปต่อดูหลังถัดไปเลยนะครับมาหรือเปล่านะลุ้นด้วยกันเลยครับผมเรามาดูกันครับ
นี่เอ้ยมีไหมมีไหมมาครับมาลุ้นกันเงียบจังป่ะเอาต่อไปครับเจาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังที่5นะครับดูหรือเปล่านะชมกันครับผมนู่นในป่าเลยครับเปล่านะครับนะเข้าไปเลยโอเคครับก็เหลือ2หลังแล้วนะครับก็หลังที่ผ่านมาก็ฟาวนะครับผมไปเดี๋ยวไปดู2หลังที่เหลือกันครับว่าจะได้เพิ่มเติมหรือเปล่าไปครับผมท้ายนะครับมีตัวหรือเปล่ามาจะนานแล้วนะครับผมลุ้นด้วยกันเลยจบสวยหรือเปล่ามาตัวหรือเปล่าเลยเฮ้มีนะครับอุ้ยรู้สึกว่าหนักด้วยนี่แหมหมาเนี่ยนะครับหลังสุดท้ายจบสวยแน่ครับผมสุดยอดเลยนี่เลยโอ้ตัวนี้จันมีไซส์อยู่นะครับตัวใหญ่อยู่โอ้โหใช้ได้นะครับหลังสุดท้ายเด็ดอยู่นะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันว่า10หลังจะได้สักเท่าไหร่นะครับผมป่ะไปดูกันนะครับผมโอ้สวยงามนะครับป่ะโอ้โหเอาเรื่องครับน้ำหนักใช้ได้เลยตัวนี้
ไปครับตอนนี้ก็กู้ครบทุกหลังแล้วไปเดี๋ยวเราไปชมกันงานจะได้สักเท่าไหร่นะครับเช้านี้ไปครับผมมากันครับมาสรุปผลงานกันเลยก็แยกมาแล้วนะครับ3หลังที่ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูขนาดดูตัวกันเริ่มมาเลยครับมาแล้วครับนี่หลังแรกใช้สวยอยู่มาหลังนี้ก่อนก็ได้มาหลังที่สองนะครับอุ้ยมีปูด้วยตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็มีปูมาหนึ่งตัวปูนาดูหลังสุดท้ายกันครับตัวนี้น่าจะมีน้ำหนักหน่อยใหญ่อยู่นะครับอู้หมดแล้วครับนี่เลย3หลังนะครับหลังละตัวนี่หลังละตัวนะครับดูกันรอบๆชัดๆเลยครับผมนี่เลยอุ้ยมีรั่วด้วยหัวรั่วพร้อมจะออกโอเคครับก็สมดังใจอยากนะครับก็นี่นะครับผลงานดีเลยทั้งหมด3ตัวถ้าทุกคนชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็หมานๆครับสุดยอดเลย3ตัวใช้ได้สวยงามมีปูแถมมา1ตัวบ๊ายบายครับผมไปนะครับ